สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีของจากประเทศจีนนะครับก็เป็นชุดเอาไว้ตกแต่งอู่รถนะครับเป็นสเกล1:64นะครับข้างในก็จะมีรูปแบบของน่าจะเป็นผู้จัดการร้านนะเสื้อแดงแล้วก็น่าจะเป็นลูกค้านะครับแล้วก็ทีมช่างนะครับทั้งหมด3คนนะครับตัวนี้ผมก็ได้ซื้อจากพี่ชายท่านหนึ่งนะครับใน YouTube นะครับก็พรีออเดอร์มานะครับก็ในราคา240บาทก็โอเคนะราคานี้รายละเอียดงานก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ลองประกอบฉากดูนะว่ามันจะสมจริงสมส่วนกับรถขนาดไหนติดตามชมกันนะครับแกะกล่องชั้นแรกออกมาก็จะเป็นพลาสติกนะครับ2ชั้นนะเราก็สามารถดึงออกนะครับเดี๋ยวผมลองแกะออกดูอึ๊บมันเหนียวหน่อยนะผมยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับก็แกะสดๆพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของทีมช่างนะครับเดี๋ยวผมออกมาให้ดูทีละตัวเริ่มจากนายช่างหนึ่งก่อนน่าจะเป็นนายช่างแถวล้อนะครับนี่นะรายละเอียดงานนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่านี่นะครับเป็นท่าเหมือนกำลังใส่ล้อนะเทียบกับนิ้วผมนะครับเล็กมากเลยอ่ะนายช่างอีกคนนึงนะครับก็เป็นนายช่างประคองล้อท่านี้นะครับใช้ได้ใช้ได้ส่วนนายช่างคนที่3นะครับมันยืนยากหน่อยนะเนื่องจากมันไม่มีฐานนะครับคือต้องใช้บาลานซ์เลยอ่ะมันอาจจะไม่นิ่งอาจจะต้องใช้กระดาษทรายขัดนิดนึงนะครับหรือไม่ก็ต้องใช้กาวยึดนะเห็นไหมก็ให้มันนอนท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนชิ้นที่4ก็เป็นน่าจะเจ้าของรถนะครับนะนี่มีหนวดมาดนักธุรกิจเลยนะครับเจ้าของรถแน่นอนกำลังดูเวลาเอ้ยช่างทำไมทำนานจังประมาณนี้นะส่วนคนต่อไปก็คงเป็นเจ้าของร้านนะครับโอ้ยยืนไม่ได้อ่ะนี่นะก็คงเป็นเจ้าของร้านนะครับยืนไม่ได้สงสัยต้องใช้กาวยึดนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปยืนประกอบฉากที่สวยนะครับว่าจะเป็นยังไงก็เป็นตัวคนนะครับประกอบฉากสเกล1:64นะครับเข้าฉากได้สวยงามพอดีนะครับเนื่องจากคนสเกลเนี่ยหาซื้อยากมากนะครับผมก็เลยไปตามหาจนเจอนะก็เจอใน Facebook นะครับแต่ก็พี่เขานำเข้ามาตามจำนวนนะครับก็หายากนะเพราะว่าสเกลเนี่ยที่จะมีขายแบบลงสีหายากนะครับยังไงรายการซีเก้งคอยนะครับก็ขอลาไปกับฉากสวยๆพร้อมบุคคลสเกล1:64ประกอบฉากให้ของท่านดูหน้ามองครับสำหรับวันนี้รายการซีเก้งคอยลาไปก่อนสวัสดีครับ